มาแอบส่องมาแอบส่องน้องเขาตัดผมเรียบร้อยแล้วเพื่อนน้องทีนิดนึงนั่งเล่นนี่ก่อนนั่งหายเหนื่อยก่อนค่ะนั่งเหนื่อยไหมคะ นิดนึงหนูบอกว่าเพื่อนหัวเถิกครับมันไม่เถิกเลยหัวไม่เถิกค่ะแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเรียกเถิกแต่น้องทีน้องทีมีรากผมมีหน้าผากแคบหน้าผากแคบไม่แคบนะคะพอดีเป๊ะแต่ว่าผมแบบเนี้ยดีแต่เนี้ยไม่ได้เถิกนะครับครับเห็นดูแท้ทอยนิดนึงได้ไหมหัวไม่ได้เถิกทำแค่คิ้วต่ำ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 เฉยใช่หรือว่าหนังผมสูงอย่างรากผมสูงแต่ว่าไม่แต่ว่าหน้าผากว่างก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไปแล้วยังไงคะสำหรับใครที่น้องนักศึกษานะครับอยากจะตัดผมนะฮะหรือว่าอยากจะมองหาร้านตัดผมที่ว่าโดยไม่ต้องมีผมในหัวก็ได้ใช่มีช่างเอาแบบผมให้นะครับมาแล้วช่างไม่ค่อยพูดช่างเป็นคนเรียบร้อยทำพูดมากกลัวว่าจะเหงานะครับไม่บอกว่าไม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยคุยแต่ไหนก็มาเลยครับร้านฟินิชค่ะอันนี้น้องทีช่อง7แล้วนี่ติดตามผลงานบ้างเนอะดูกันนะเพราะว่าน้องแสดงดีมากแล้วก็นี่ช่างซาซ่าเขากับน้องกับช่างใหม่ชื่อเจค่ะยืนเฝ้ากันอยู่นะคะอันนั้นช่างเจี๊ยบอันนั้นลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งค่ะไปเดี๋ยวไปส่งน้องทีก่อนแอดมินค่ะทักทายนิดนึงอันนี้แอดมินของเราค่ะชื่อน้องซาลูค่ะคอยตอบทุกโพสอันนี้นะคะคอยตอบทุกโพสทุกไลค์นะคะโอ้ยตายแล้วกันไกลร่วง What happened เจ เหรอ